ือหนังพี่พศเนี่ยจะไม่เหมือนคนอื่นนะเขาจะไม่มีบทเลยไม่มีบทเลยไปถึงปุ๊บอ่ะเดี๋ยวมึงพูดนี้นะพูดนี้นะพูดนี้นะนี่นะนี่นะแต่ถามว่ามันเป็นมันดีไหมมันดีนะเพราะเราไม่ต้องทำงานบ้านแล้วเราเป็นนักแสดงใหม่เนี่ยเดี๋ยวนะคุณไม่ต้องท่องบทเลยไม่มีบทไหมท่องที่บ้านเลยพี่พศขอโทษนะครับเขาไม่มีบทเลยไม่มีบทเลยคือไปถึงอ่ะพูดอย่างนี้นะเอ้ยพูดอย่างนี้นะเดี๋ยวจะพูดอย่างนี้นะอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นอย่างอื่นเนี่ยเขาจะมีมาให้ดูแต่พี่พศเนี่ยเขาเก่งไงคือทุกอย่างเนี่ยเขาอยู่ในหัวหมดเลยฉากนักแสดงจะพูดอะไรเงี้ยก็อยู่ในหัวเขาสั่งสดเลยคือผมจะไม่รู้เลยว่าฉากเนี่ยผมจะได้เข้าเมื่อไหร่ซึ่งมันก็ดีเพราะว่าเราจะได้ไม่เกรงไงไปถึงอ่ะเรารู้ว่าต้องพูดอย่างนี้นะแล้วต้องทำอย่างนี้นะอะไรเงี้ยคือมันทำให้รู้สึกว่าเออไม่ต้องซ้อมเราก็เล่นได้เว้ยอะไรอย่างเงี้ยครับ